วันดีๆนะคะก็มีมาให้ป้าทุนดีได้ชื่นชมบ่อยๆค่ะวันนี้ป้าทุนดีได้ต้อนรับยูทูบเบอร์ช่องใหญ่นะคะ PPB Channel ค่ะน่ารักมากเลยนะคะ เกินคำบรรยายค่ะที่แรกที่ป้าทุนดีพาเที่ยวนะคะก็เป็นอุทยานหินเขางูค่ะอยู่ห่างจากเมืองราชบุรีประมาณ6กิโลนะคะใครๆก็บอกว่าเหมือนกุ้ยหลินนะคะกุ้ยหลินเมืองไทยค่ะลองติดตามนะคะสาวๆก็เก็บภาพมุมต่างๆนะคะบางมุมเนี่ยป้าทุนดีมองข้ามไปอะค่ะแต่ยูทูบเบอร์ช่องนี้สายตากว้างไกลค่ะชี้ชวนว่าตรงนี้น่าจะสวยตรงนั้นน่าจะสวยค่ะที่นี่มีเรือให้เช่านะคะต่างจากกุ้ยหลินที่ป้าทุนดีเคยเที่ยวมาก็คือที่กุ้ยหลินน่ะเรานั่งแล้วขับเคลื่อนด้วยเจ้าของเรือแต่ที่นี่เป็นเรือถีบค่ะวันนี้คนค่อนข้างเนืองแน่นนะคะมาจากหลายที่ค่ะป้าก็สัมภาษณ์ว่ามาจากที่ไหนจีนก็มีค่ะอินเดียก็มีนะคะดูสิคะสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะป้าชื่นชมนะว่าการออกแบบที่เนี่ยดูดีแล้วก็จัดระเบียบได้อย่างดียิ่งเลยค่ะตรงนี้เป็นมุมเหมือนภาคบังคับนะคะนักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายตรงนี้บ่าวสาวก็จะมาถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่นะคะแต่วันนี้ป้าไม่เห็นอาจจะด้วยคนชุลมุน Where you from? Where you from? Good. Nice to meet you. Have a good trip.ตรงนี้มีเสียงเพลงลอยมานะคะป้าก็คุยกันว่าเสียงเพลงมาจากไหนเนาะในที่สุดป้าก็มาเจอต้นกำเนิดเสียงที่ไพเราะแห่งนี้นะคะดูนะคะมาจากไหนเอ่ยแล้วป้าก็ขอเพลงที่กำลังฮิตติดสมองของป้านะคะอาจจะไม่ใช่เพลงใหม่แต่เป็นเพลงที่มีเนื้อร้องกินใจน่าคิดค่ะนะเดี๋ยวผมลองเล่นง่วงๆดูมันได้ยินเดินไปอย่างไรฉันไม่สนใจฟังนะคะป้าเกรงจะติดลิขสิทธิ์ค่ะแต่จะปล่อยนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะป้ามาเปิดหมวกแล้วไม่เป็นไรเพลงนี้ป้ารับผิดชอบเองนะเพลงนี้นะคะกำลังอยู่ในความนิยมของป้าทุนดีเลยค่ะเป็นเพลงประกอบละครนะคะทุกคนฟังแล้วก็ชอบอ่ะไม่ว่าจะคนเป็นวัยไหนหรือเป็นความรักในระดับใดนะคะก็ชอบทั้งนั้นนะคะป้าไม่กล้าเปิดอ่ะไปฟังกันเอาเองนะเนื้อเพลงบอกชื่อแล้วค่ะน้องเขาร้องได้เพราะมากเลยอ่ะแต่ป้าจำเป็นต้องปิดเสียงนะคะเพื่อเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของ YouTube ค่ะเพราะจริงๆอ่ะมาฟังกันได้เลยนะคะสัมภาษณ์แล้วค่ะร้องที่ห้องอาหารไหนหน้าอุทยานเขางูเนี่ยค่ะร้องวันเสาร์เท่านั้นตั้งแต่6โมงถึง2ทุ่มมาให้ทันนะคะน้องเขาร้องเพลงร่วมสมัยได้อย่างดียิ่งเลยอ่ะร่วมสมัยค่อนข้างไปทางเด็กนะไม่ใช่สมัยป้า
ตอนนี้ก็มีผู้ที่แพ้เพลงอะค่ะเดินผ่านก็หยอดตังค์เพื่อเปิดหมวกนะป้าขอชื่นชมน้องก็มีความสามารถจริงๆค่ะจากนั้นเราก็เดินหลั่นล้ากันสนุกสนานค่ะทักทายผู้คนแล้วก็มีจิตอาสาช่อง PPB Channel เนี่ยก็ถ่ายรูปให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวด้วยวันนี้ป้าสนุกสนุกเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่ากับกัลยาณมิตรที่ดีนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะ